เอาละค่ะป้ายต่อไปมาดูความทุกข์ใจกันต่อเรื่องนี้อันนี้เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องที่เราตามกันมาค่ะสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังค่ะตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าทางสหกรณ์เนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางทำอาคารสำนักงานเนี่ย14ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งสมาชิกส่วนหนึ่งมองว่ามันแพงเกินจริงและก็ไม่โปร่งใสมาดูเรื่องนี้กันค่ะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังค่ะร้องเรียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์กรณีพบว่าคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังมีการจัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมจะก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ใกล้กับถนนเลี่ยงเมืองตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นเนื้อที่3ไร่57ตารางวาจำนวนเงินมากถึง14ล้าน7แสนบาทค่ะในขณะที่ราคาประเมินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเพียงแค่6ล้าน2แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะส่วนราคาประเมินของสำนักงานที่ดินจังหวัดตรังที่เขาไปตรวจสอบทั้งแปลงเนี่ยเพียงแค่4แสน7หมื่นกว่าบาทเท่านั้นซึ่งราคานี้ถือว่าแพงเกินจริงนะคะที่14ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะหรือสูงไร่ละเกือบ5ล้านบาททำไมมันแพงขนาดนั้นแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยทางคณะกรรมการไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายในการจัดซื้อที่ดินด้วยค่ะขณะที่พันตำรวจตรีรัชตะมณีรัตน์เป็นหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังนี่ก็บอกว่าส่วนตัวในฐานะตัวแทนสมาชิกนี่นะคะเข้าไปยื่นหนังสือสอบถามนายทะเบียนสหกรณ์ถึงกรอบการทำงานแล้วหลังจากนี้นะคะว่านายทะเบียนเนี่ยเขาจะดำเนินการฟ้องร้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อที่ดินในทางแพ่งและทางอาญานะคะในฐานะสมาชิกก็จะนำหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาในข้อหาที่คณะกรรมการสหกรณ์ร่วมกันทุจริตต่อไปแล้วค่ะครับแล้วตอนนี้หมายถึงเมื่อจัดซื้อที่ดินแล้วและคณะกรรมการเขามีมติกลับลำนะครับไม่ก่อสร้างนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ขอที่ขับคืนที่เก่านะครับซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการนะครับได้ไปเช่าสำนักงานนะครับใกล้ๆกับโรงแรมธรรมรินทนาในกรอบค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาทนะครับซึ่งถ้าถามว่ากระทบไหมนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับ14ล้าน7แสนที่จัดซื้อไปเป็นกลายเป็นเงินไปตั้งอยู่ฟรีๆเปล่าๆนะครับไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ถ้าดำเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องทางแพ่งกับคณะกรรมการหรือว่ารอให้คณะกรรมการชดใช้คืนก็ไม่รู้เวลาไหนนะครับซึ่งดอกเบี้ยส่วนต่างตรงนี้นะครับถ้านำเงิน14ล้าน7แสนมาให้กับสมาชิกกู้นะครับมันจะได้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเสียงของทางสมาชิกสหกรณ์ทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะเป็นตัวกลางที่จะดำเนินการแล้วค่ะล่าสุดนายสมศักดิ์บุญโยมเป็นสหกรณ์จังหวัดตรังเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเตรียมขั้นตอนมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลพร้อมกับมีการขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปสอบปากคำกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการของสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ได้แก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยการนำเงินไปคืนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังคือพูดง่ายๆนายทะเบียนเขาให้คณะกรรมการสหกรณ์เนี่ยเอาเงินไปคืนซะนะคะแต่ว่าพอมีคำสั่งแล้วคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังยื่นอุทธรณ์ค่ะนะคือยื่นอุทธรณ์คำสั่งแล้วก็ยื่นเอกสารหลักฐานบอกว่าไอ้กระบวนการต่างๆที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะจากสภาพพื้นที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้แพงเกินจริงราคามันเท่านี้แหละ14ล้าน7แสนบาทมันถูกแล้วให้คณะกรรมการของสหกรณ์และก็ผู้จัดการของสหกรณ์ได้รับผิดชอบในกรณีนี้นะครับรับผิดชอบด้วยการซื้อที่ดินกลับคืนไปนะครับแล้วก็นำเงินกลับคืนมาที่สหกรณ์แต่ว่าหลังจากที่ได้มีการออกคำสั่งไปแล้วทางคณะกรรมการสหกรณ์แล้วก็ผู้จัดการก็ได้มีการขออุทธรณ์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าเอกสารหลักฐานแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะกรรมการยื่นเข้ามาเนี่ยจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาของโรงนายทะเบียนสหกรณ์อยู่
จากนั้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรังทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรังเลยนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะให้ไปตรวจสอบช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สรุปการตรวจสอบว่าบกพร่อง4เรื่องด้วยกันค่ะประกอบด้วย1ผู้จัดการไม่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายในเรื่องการจัดซื้อที่ดินก่อนจะเข้าประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของเงินนะคะ2ประธานคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการจัดสรรหาที่ดินโดยไม่ชอบคือผิดระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย3เรื่องการประกาศจัดหาที่ดินก็ไม่ได้บอกวิธีการจัดหาเช่นการเปิดประมูลก็ไม่มีการเสนอราคาเป็นอย่างไรไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการจัดหาที่ดินก่อนที่จะอนุมัติ4ทางผู้จัดการและคณะกรรมการสากลก็อ้างว่าในที่ประชุมเนี่ยนะคะมีมติว่าที่ดินผืนนี้ราคา14,700,000 บาทเนี่ยเป็นราคาที่ได้ว่าจ้างบริษัทมาประเมินแล้วทั้งที่เป็นการประเมินส่วนตัวไม่ได้ทำในนามของบริษัทแต่อย่างใดนี่คือหนังสือนะคะที่ทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลจังหวัดตรังเขาก็ได้ระบุมาแล้วนะคะก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าสากลว่าแบบนี้แล้วเนี่ยทางนายทะเบียนจะว่าอย่างไรนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันยาวๆค่ะคุณผู้ชม